ไงหัวใจเป็นไงหัวใจครับหัวใจผมก็ปกติครับผมเต้นอยู่ครับยังหายใจได้อยู่ครับผมเต้นระว่างก็ว่างครับก็ว่างอยู่ว่างอยู่ทำไมปล่อยใจให้โสดอย่างนี้ก็จริงๆก็มีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อาจจะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะด้วยมั้งครับแล้วก็เราก็อยากมีเวลาพักผ่อนด้วยแต่ว่าเลือกเยอะหรือเปล่าสเปคสูงอ่ะโอ้ยไม่เลยครับผมสเปคไม่สูงเลยคือถ้าเกิดว่าเจอไปแล้วเราชอบแล้วก็ชอบเลยสเปคแบงค์เป็นไงครับเป็นยังไงก็ได้เลยคือผมไม่เคยมีสเปคที่ตายตัวหรือว่าเอ๊ะต้องแบบหุ่นดีหรือว่าผิวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสเปคเราจริงๆแล้วเรารู้สึกถูกฉลกกับใครหรือว่าเดินไปปุ๊บเฮ้ยคนนี้ได้อ่ะก็ได้เลยหรือว่าขอให้เข้ามาก่อนใช่ครับแล้วคนที่คุยถูกฉลกยังครับก็โอเคนะครับก็แบบคือเราก็คุยเพื่อศึกษาอะไรเงี้ยเราคุยจริงจังเรียกว่าแบบเป็นพี่สาวคุยแล้วเออพี่สาวคุยไหมหรอก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็เป็นการคุยปกติที่ผมว่าน่าจะเป็นเชิงแบบเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ก็พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มองว่าอนาคตความสัมพันธ์เราต้องเป็นแบบไหนหรือว่าต้องไปในทางไหนอะไรเงี้ยเราก็เรื่อยๆไปดีกว่าจริงๆเหงาไหมครับไม่เหงานะครับเพื่อนเยอะมากใช่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้แบบทำงานเยอะก็ไม่มีช่วงเวลาได้เหงาเลยแต่เพื่อนหลายเพื่อนเราในกลุ่มหลายคนมีแฟนแล้วใช่รู้สึกแบบว่ายังไงไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เขามีก่อนเพราะว่าเรารอเป็นที่ปรึกษาเวลาเขามีปัญหากันดีกว่าเป็นเพราะแบบเรามองว่าการเปิดตัวมันมีผลส่งผลกระทบอะไรเลยไม่เลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันดีนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ได้มีผลเสียกับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเลยแต่แค่ตอนนี้เราก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปิดหมายถึงว่าเราต้องยังไงไงเกิดไปเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่เป็นอะไรอย่างนั้นเลยหรือว่ากลัวแบบความรักครั้งเก่ามันเข็ดอะไรอย่างนี้มันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าโฟกัสเรื่องความรักมากกว่าเดิมเกี่ยวไหมจริงๆไม่เกี่ยวนะครับคือผมว่าความรักในแต่ละครั้งที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตอะทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็คอยปรับปรุงตัวเองแล้วก็คอยแก้ไขเรื่อยๆขอถามเรื่องซิกแพคบ้างตอนนี้มีการดูแลยังไงบ้างมีอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็มีช่วงนี้เราจะได้จากการคาร์ดิโอคือการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราช่วยเบิร์นไขมันส่วนหน้าท้องไปได้เยอะเหมือนกันก็ยังพอมีบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะหุ่นผอมเพรียวลงหน่อยตั้งใจลดไม่ได้ตั้งใจลดเลยครับคือพยายามกินเยอะแล้วแต่ว่าเราต้องซ้อมเต้นเพื่อคอนเสิร์ตแฟนโดเปียแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเข้าฟิตเนสแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยมันต้องกลับมาฟิตไหมกว่าจะบิวขึ้นมาได้ขนาดนั้นที่ผ่านมาก็เสียดายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเวลาเรากลับไปดูรูปเก่าเราจะรู้สึกว่าโหตอนนั้นเราแบบมีกล้ามขนาดนี้หรอตอนนี้พอส่องกระจกดูเราเหมือนแบบแห้งมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีแผนที่จะวางแผนกลับไปบิวหุ่นให้กลับมาฟิตเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ชัดแบบไหนครับต้องเปิดแล้วครับไม่รู้เนี่ยคือแค่ไหนแต่คือจะไม่มีเวลาเข้าเลยคือตอนนี้ตารางงานค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยครับทั้งมีการถ่ายละครมีถ่ายโฆษณาแล้วก็มีตารางการซ้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะทำโชว์มาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้เพราะมีผมกับตันพี่โอบก็อยากจะแบบทำโชว์มาเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนในคอนเสิร์ตแฟนโนเปียอะไรครับก็เลยตั้งใจซ้อมมากๆยังมีเวลาที่จะดูแลซิกแพคแต่ก็พอมีอยู่นะครับคือมันก็ไม่มันก็แบบไม่ได้แบบเพะอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังพอแบบมีแต่ไม่ได้ชัดเท่าเดิมแค่ผอมลงใช่ครับน้ำหนักลงไปเยอะขนาดไหนจริงๆน้ำหนักขึ้นนะครับขึ้นมา2โลแต่ว่ามันเพราะพอเราเต้นแล้วก็ออกกำลังกายแบบมันเหมือนการคาร์ดิโอตลอดเวลาก็เลยทำให้ยังมีมันก็เลยไม่คงที่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการกินอาหารด้วยครับเพราะเราไม่ค่อยกินของทอดอยู่แล้วก็เลยช่วยด้วยตอนนี้ยังมั่นใจในการโชว์ไหมครับยังครับ ยังไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผอมไปครับก็รออีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวไว้มีงานที่แบบพร้อมที่จะโชว์แหละจะเขินไงต้องมาเตือน